สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องวันดีสิ่งรอบตัววันนี้พามาดูดอกไม้สวยๆหน้าบ้านต้นค่ะนี่โรยไปแล้วนะเพื่อนนี่โรยไปแล้วนี่ดอกตูมอยู่นี่นะดอกตูมนี่ดอกโรยโรยง่ายดอกไม้โรยง่ายมากสีสวยสีม่วงอ่อนสวยมากเลยสีม่วงอ่อนสวยแมลงก็ชอบบานอย่างมากก็วันเดียว2วันก็ร่วงอ่ะวันที่2ก็ร่วงเสียงดังหน่อยนะขอโทษทีอยู่ข้างทางรถจะวิ่งขึ้นจะวิ่งลงขึ้นลงเพราะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงจะขึ้นแดดร้อนมาดูดอกบัวในสระในบ่อหน้าบ้านตูมนี่ดอกเปล่านี่ดอกบานดอกบัวนี่ก็อีกบานประมาณ3วันนะถ้าเราดูประมาณ3วันเขาก็จะหุบเต็มบ่อเลยบ่อนี้ยาวประมาณเมตร50ยาวเมตรกว้าง50มีปลาด้วยนะปลาทองประมาณ 4-5 ตัวแหละถ้าหน้าหนาวเขาก็อยู่นี่แหละเขาไม่ตายหรอกอยู่ได้ถ้าหน้าหนาวเราก็เอาอันนี้มาปิดไว้หาอะไรมาปิดไว้เราจะเอาอาหารให้เขาจะออกมาป่ะดอกบัวสวยๆมากเลยน้ำนั้นเราไม่ได้ใช้ไฟนะใช้แสงแดดถ้าเกิดไม่มีแดดเขาก็จะหุบเขาก็จะไม่ไหลดอกบัวนี้เขาก็ไม่ตายพอหน้าหิมะตกก็อยู่ในนี้พอแดดออกเขาก็จะแตกขึ้นมาเองเขาเยอะมากเลยเราจะพาไปดูอีกดอกกระเทียมนี่กระเทียมกระเทียมนี่เขาไม่กินนะเขาปลูกไว้ดูเพื่อนปลูกไว้ดูมันสวยมันแปลกดี
กลิ่นกระเทียมรสชาติกระเทียมแถมเผ็ดกว่ากระเทียมอีกเนี่ยต้นกระเทียมเลยเราเคยกินแล้วนี่น้ำเขาจะมีเม็ดตรงนี้เม็ดกระเทียมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่โคนนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอแห้งแล้วจะถ่ายให้ดูตรงเนี้ยเป็นดอกเขาเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะแตกออกแห้งแล้วแตกออกมาก็เป็นเม็ดกระเทียมอยู่ตรงนี้นั่นแหละกระเทียมปกคนเขาไม่กินกันหรอกแต่เราเคยกินเราเคยลองเอาไปชิมเผ็ดมากเลยพอเขาแห้งเราก็จะตัดทิ้งปีหน้าเขาขึ้นอีกเนี่ยเม็ดเขาจะหยุดเนี่ยตรงนี้จะมีเม็ดก็แล้วเราก็จะพามาดูนี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนี่อีกต้นหนึ่งนี่ก็ประเภทมูลเหมือนกันสวยมากเลยดอกเขานี่กำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ใกล้ๆกำลังจะออกดอกส่วนนี้ออกดอกแล้วดอกสวยมากเลยดอกเขานิ่มนิ่มๆเนี่ยนี่บานเมื่อวานนี้นะเนี่ยบานเมื่อวานนี้ฝนตกใส่เขาก็เลยดูเหงาฝนตกใส่ฝนตกใส่เขาก็เลยเหงาสวยมากอ่ะสีชมพูสีชมพูอันนี้กำลังตูมตอนเย็นก็บานแล้วเนี่ยตอนเย็นก็บานแล้วเนี่ยดอกตูมอันนี้เขายังไม่ร่วงนะนี่เพิ่งดอกแรกเขาเนี่ยดอกตูมเขาดอกเลยเนี่ยบานถ้าเกิดโรยไปแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดแล้วเนี่ยแล้วก็แกะเอาเม็ดมาโรยทิ้งไว้ก็ร้อนมากฮัลโหลอากาศร้อนมากแค่วันเดียวนะเพื่อนวันเดียวเหงาขนาดนี้เลยเสียงดังเพื่อนเสียงดังเฮ้ยวิ่งเฮ้ยวิ่งเราอยู่หน้าบ้านแต่โอเคดอกมูลคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ